ที่เราเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วฮะว่าเราห่างหายเรื่องของความสวยความงามกันไปนานพอสมควรเลยเหตุผลมี2ข้อข้อที่1คือคุณหมองานเยอะมากแล้วก็ข้อที่2ก็คือคุณหมอเองก็มองหานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องนึงครับคุณหมอที่คุณผู้ชมถามมาบ่อยมากในรายการนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเองได้ดูรายการของเราแล้วก็ได้เห็นว่าเราพูดคุยกันเรื่องของความสวยความงามกันคุณผู้ชมก็ไปเห็นว่าในวงการเรื่องของความสวยความงามในบ้านเราเนี่ยมันก็มีการเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะเรื่องนึงที่คุณผู้ชมสงสัยแล้วก็ฝากเป็นคำถามในรายการของเราก็คือเรื่องของการเอานวัตกรรมการใช้พวกคลื่นความร้อนคลื่นเลเซอร์เลเซอร์มาใช้ในฐานะที่คุณหมอเองคลุกคลีอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีความสวยความงามมาเป็นเวลานานเลยเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอน่าจะเล่าได้ว่าไอ้เลเซอร์เนี่ยแต่เดิมทีในวงการแพทย์เนี่ยเอามาใช้อะไรเพราะว่าพอผมนึกถึงเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็จะนึกถึงไอ้เลเซอร์พอยเตอร์ที่เอาไว้ส่องกระดานใช่ไหมครับหรือไม่ก็แสงเลเซอร์ที่ปล่อยไปตามสายไฟเบอร์ออปติกมันดูแล้วเลเซอร์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับนวัตกรรมทางการแพทย์แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นละว่าเรามีการเอาเลเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์เยอะมากเริ่มต้นเนี่ยเราเอาเลเซอร์มาใช้จริงๆเราต้องมานิยามคำว่าเลเซอร์กันก่อนที่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือคนไข้ทั่วไปจะเข้าใจกันผิดเพราะว่าเลเซอร์นี่คือมันเป็นคลื่นความยาวของแสงนะคะคลื่นความยาวแสงนี้ก็มีตั้งแต่400 500 600จนถึง 1,000 กว่าคือในอย่างเช่นแสงอาทิตย์ก็จะมีคลื่นความยาวแสงที่มันซ้อนๆกันอยู่แต่ว่าคนจะคิดว่าเลเซอร์คือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกๆอย่างมันไม่ใช่เช่นบอกว่าคลื่นวิทยุคือเลเซอร์ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นคลื่นความยาวที่ตัดออกมาฉะนั้นเนี่ยบางทีคลื่นอัลตราซาวด์ก็ไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันเป็นคลื่นเสียงฉะนั้นเลเซอร์ส่วนมากเนี่ยคือจะเอาความยาวเฉพาะเจาะจงเช่น1064ซึ่งมันจะดูดซับความดำของเม็ดสีเช่นเมลานิน532ก็จะตื้นขึ้นหน่อยคือความยาวของคลื่นเนี่ยมีผลเกี่ยวข้องกับความลึกการผ่านเข้าไปในเซลล์ผิวได้ลึกขนาดไหนเช่นถ้ามีคลื่นสั้นๆเช่น532เนี่ยก็เราจะตื้นหน่อยแต่ว่าด้วยความว่า532เนี่ยนาโนเมตรเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ดูดซับทั้งเมลานินได้ดีนะคะในชั้นตื้นส่วน1064จะดูดซับทั้งเมลานินเนี่ยในชั้นลึกฉะนั้นก็เอามารักษาเกี่ยวกับเรื่องรอยดำตื้นรอยดำลึกหรือไม่ก็คือมันมีหลายๆขนาด ที่มาใช้ได้ค่าแต่ละค่าที่คุณหมอพูดมาเนี่ยคือค่าความยาวคลื่นเป็นนาโนเมตรถูกไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลื่นไฟฟ้าหรือคลื่นในธรรมชาติที่เรารู้จักกันเนี่ยเราเรียกว่าคลื่นวิทยุหรือคลื่นอะไรก็ได้เนี่ยมันมีค่าความยาวคลื่นอยู่ครับคุณผู้ชมครับความยาวคลื่นเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบยาวมากๆเลยอย่างเช่นคลื่นวิทยุสื่อสารเนี่ยเขาก็วัดกันเป็นค่าเป็นเมตรนะครับอย่างวิทยุกระจายเสียงที่เราฟังกันวิทยุ AM เนี่ยวิทยุ AM เนี่ยมันก็จะมีค่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุ AM เนี่ยความยาวคลื่นประมาณ80หรือ160เมตรนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนเลเซอร์ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยมันมีค่าความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณสัก500กว่าถึง 1,000 กว่าใช่ค่ะนาโนเมตรนะครับคุณผู้ชมฮะนาโนเมตรนั่นหมายความว่ามันเล็กมากไอ้ค่าความยาวคลื่นของวิทยุ AM เนี่ยมันยาว160เมตรนั่นคือหมายความว่าถ้าสูงจากพื้นดินขึ้นไปก็ประมาณตึกสัก 5-4 ชั้นแต่อันนี้เนี่ยความยาวคลื่นแค่ประมาณนาโนเมตรเองสั้นกว่าเส้นขนของตัวมูกตัวหนอนอีกเล็กมากสั้นมากนาโนเมตรคือถ้าเกิดว่าเป็นความหนาก็จะเป็นไมครอนเลยทีเดียวฉะนั้นความเข้มมันก็จะสูงกว่าเราจึงสามารถนำเอาเทคโนโลยีเลเซอร์เนี่ยมาใช้ในทางการแพทย์ได้ในอดีตเนี่ยก็มีการนำมาใช้ในเรื่องของการเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นมีดผ่าตัดเป็นมีดเลเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเอามาใช้ในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ก็ได้ใช่ค่ะใช้ในเรื่องของการรักษารอยโรคก็ได้ได้ค่ะรักษาเอาไว้ทำลายก้อนเนื้อของเซลล์มะเร็งก็ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมของเลเซอร์เนี่ยในเอาเรามาเฉพาะเจาะจงกันในเรื่องของความสวยความงามแล้วกันในนวัตกรรมในด้านความสวยความงามเนี่ยเขาเอาเลเซอร์มาใช้ทำอะไรบ้างจริงๆเนี่ยเขาเอาเลเซอร์มาใช้ในหลักการ selective thermolighting ก็คือหมายความว่าเอาค่าเฉพาะของแต่ละคลื่นเนี่ยมาเฉพาะเจาะจงต่อปัญหาของเม็ดสีผิวปัญหาของรอยโรคโดยที่ในแต่ละค่าของคลื่นเนี่ย
มันมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันและมันลงลึกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบวกลบคูณหารก็คือมันใช้การดูดซับแสงของผิวเราที่มีความต่างกันเนี่ยเช่นเม็ดสีเมลานินฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีการดูดซับแสงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันดูดซับแล้วมันทำให้เกิดพลังงานเทอร์มอลหรือความร้อนกดขึ้นเพื่อที่จะทำลายปัญหาแต่ละปัญหาที่เราต้องการซึ่งมันใช้หลักการ selective thermolytic อ๋อก็คือ selective thermolytic ก็คือการเลือกค่าของพลังงานความร้อนให้เหมาะสมแล้วก็นำมาใช้กับในลักษณะพื้นที่แล้วการดูดซับแสงการดูดซับแสงที่แตกต่างกันไปใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์แบบนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับไอ้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่มันใช้เป็นเลเซอร์คัตเตอร์เป็นอะไรพวกนี้จริงๆก็ใช้หลักความร้อนไหมคะอ๋อใช้หลักความร้อนกันดูดซับน้ำบนผิวแล้วทำให้พอมดูดซับน้ำแล้วความร้อนมันสูงจนผิวตรงนั้นเนี่ยมันมีการแยกชั้นหรือการไหม้เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงโอ้จริงๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีเลเซอร์ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเลเซอร์นี่ไปไกลมากใช่ค่ะไปไกลมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนึกถึงเทคโนโลยีเลเซอร์เมื่อสัก15หรือ20ปีก่อนเนี่ยเรายังพูดถึงกันเรื่องของเลเซอร์คัตเตอร์กันอยู่เลยในสมัยก่อนเนี่ยมีการเอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ในการรักษามะเร็งในการตัดชิ้นเนื้อตัดก้อนเนื้อแต่ในวันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเอาเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้จำเพาะเจาะจงได้แล้วเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะผมว่านะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณหมอเล่าให้เราฟังกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีเลเซอร์นวัตกรรมเลเซอร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไปไกลถึงไหนแล้วก็เราเอาเทคโนโลยีเลเซอร์เนี่ยมาใช้ประยุกต์เพื่อให้ความสวยความงามของเราเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมได้ไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันยาวๆดีกว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาคุยกันสักครู่เดียวครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกับคุณหมอไปว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีเรื่องเลเซอร์มาใช้เยอะมากพัฒนากันมาถึงเรื่องของการนำเอาเลเซอร์มาใช้ในเรื่องของความสวยความงามกันละเรื่องนึงที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คืออ่ะเมื่อคุณหมอเล่าให้ฟังในช่วงที่แล้วว่ามีการเลือกเอาคลื่นความยาวคลื่นเฉพาะมาใช้ให้เหมาะกับรอยโรคที่เราต้องการจะบำบัดต้องการจะรักษาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาไปใช้ความเข้มความยาวคลื่นในระดับนาโนเมตรกันละนั่นหมายความว่าความสามารถในการที่จะไปแก้ปัญหาเฉพาะจุดมันต้องดีมากถูกไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอาเลเซอร์มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของผิวหน้ากันได้ยังไงบ้างคือจริงๆมันสามารถใช้ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหรือสร้างคอลลาเจนได้พวกเอจจิ้งเชนจากแสงแดดที่ทำให้เหี่ยวหรือแม้แต่ที่ปัญหาคนไทยเป็นเยอะๆคือรอยฝ้ารอยกระเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีเมลานินคือเป็นเม็ดสีสีดำถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีความเข้าใจผิดๆในเรื่องของรอยกระรอยฝ้าเยอะมากหลายๆคนคิดว่าอุ๊ยฉันตากแดดมาเนี่ยแดดมันเผาหน้าไหม้ฉันเลยเป็นฝ้าเป็นกระเลยตกลงเนี่ยอุบัติการณ์ในการเกิดฝ้าเกิดกระของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่จะปกป้องผิวเวลาที่เราโดนแสงแดดเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยจะมีการกระตุ้นให้เมลานอไซต์หรือเป็นเซลล์ชนิดนึงในร่างกายของเราเนี่ยผลิตเม็ดสีออกมาเป็นสีดำเพื่อที่จะปกป้องผิวเพราะมันเหมือนเรากางร่มอ่ะคือถ้าเรากางร่มสีดำแล้วก็จะไม่ทำให้ผิวมันโดนเพราะว่าจริงๆอ่ะแสงแดดหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมันก่อเกิดอนุมูลอิสระทำลายเซลล์ผิวฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะมีกลไกการปกป้องตัวเองในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ว่ากระเนี่ยกับฝ้าเนี่ยมันอาจจะมีกลไกที่ต่างกันตามเชื้อชาติโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าฝรั่งตากแดดก็จะเห็นว่ามีกระแล้วกระเนี่ยเกิดจากการสะสมในการโดนแสงแดดเนี่ยเป็นปีแต่ว่าในฝ้าคือการผลิตเม็ดสีเมลานอไซต์ออกมาแบบผิดปกติคือมันจะเกิดในคนเอเชียเช่นคนไทยคนฟิลิปปินส์คนในเอเชียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการเกิดกระเกิดฝ้าหรือกลไกการปกป้องเซลล์ผิวเราเนี่ยมันก็แตกต่างตามเชื้อชาติกรรมพันธุ์และก็อย่างยุโรปก็จะไม่มีฝ้าสังเกตไหมคะก็จะมีแต่เฟรโคบิลิกะแต่ว่าคนไทยเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ้าแต่ฝ้าเนี่ยมันลักษณะคือมันมาค่อนข้างไวมันไม่ได้เกิดจากการสะสมเช่นสมมติว่าเราไปยิงเลเซอร์กะขาวละกว่ากะจะกลับมาใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเพราะว่ามันเกิดการสะสมแต่ว่าฝ้าเนี่ยแค่คุณออกไปรดน้ำต้นไม้15นาทีหรือว่าดำน้ำแค่วัน2วันมันก็จะกลับมาเลยในประมาณ4ถึง5วันคือสรุปง่ายๆก็คือ
กระกับฝ้าเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในตัวของมันเองอยู่คือกระเนี่ยเป็นของอยู่มานานละต้องสะสมแล้วมันก็สะสมกันมานานๆ นะครับเชื้อชาติมีความเกี่ยวข้องในคนเอเชียก็จะไม่ค่อยมีกระแต่จะมีฝ้าแทนจริงๆมีกระในคนที่เป็นเกาหลีได้คนจีนได้แต่ดันมาเป็นฝ้าในกลุ่มพวกลาวพวกไทยพวกฟิลิปปินส์ก็คือตามพื้นที่ถิ่นฐานอาศัยแล้วก็ตามเชื้อชาติว่างั้นกระเนี่ยก็สะสมมาเป็นเวลานานรักษากระกันทีนึงแก้ปัญหาเรื่องกระกันได้ก็หายกันไปนานแต่ฝ้านี่เนี่ยรักษาไปวันนี้อีก5วันเดี๋ยวมาใหม่อีกแล้วใช่ค่ะยากมากอ่ะโอเคแน่นอนเราเจอปัญหาเรื่องฝ้ากันเยอะกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกครีมทาหน้ารักษาฝ้ามีครีมนู่นครีมนี่ทาแล้วหน้าลอกๆมาหน้าขาวเวิร์กเลยอันนี้มันเป็นวิธีการรักษาฝ้าที่ถูกไหมครับคือจริงๆมันผิดเพราะว่ามันไปทำลายคือมันไปฆ่าเซลล์เม็ดสีให้ตายนั้นก็คือเกิดจากการว่ามันทำให้เกิดตรงนั้นเป็นสีขาวขาวแบบไม่ใช่ขาวเข้าผิวเหมือนสีผิวเราแต่เม็ดสีมันตายเมลานอนไซต์มันตายมันกลายเป็นด่างสีขาวแล้วมันเหมือนคนเผือกอะค่ะมันอาการเป็นด่างขาวนะขาวขาวใช่ตรงนั้นไว้ก็คือมันสามารถจะเป็นสารอันตรายเช่นปลอดผมกำลังจะพูดเลยเพราะว่าเห็นมีเขาแบบว่าเขาไปตรวจเจอเนี่ยส่วนมากพวกครีมพวกนี้เนี่ยมันมีการผสมพวกสารปลอดด้วยแล้วลอกวิธีการลอกนี่คือลอกหน้าขาวมาเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอบอกว่าวิธีการที่การในการใช้พวกครีมทาหน้าที่มีส่วนผสมสารปลอดเป็นวิธีการที่อันตรายแล้วพอเราพูดกันถึงเรื่องของเลเซอร์อะแน่นอนเลเซอร์เนี่ยมันมีการเอามาใช้ในการรักษาภาวะอาการแบบนี้กันด้วยปัจจุบันเนี่ยเราใช้เลเซอร์ในการรักษาภาวะของการเป็นฝ้าเป็นกระยังไงครับคือจริงๆเมื่อแต่ก่อนนะคะเราใช้หลักการเหมือนเดิมคือใช้หลักการความร้อนจากลำแสงเฉพาะเนี่ยไปทำลายเม็ดสีแล้วก็เกิดปัญหาคือพอเรายิงไปมันก็เห็นผลเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือความร้อนส่วนเกินมันจะไปกระตุ้นหรือว่าไปทำลายเซลล์ผิวเราข้างเช่นคนก็จะบ่นเรื่องยิงเลเซอร์ไปแล้วขาวแป๊บเดียวแล้วหน้าดำยิงเลเซอร์ไปแล้วโดนแดดแล้วไหม้เบิร์นฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเลเซอร์ที่รักษารอยดำเนี่ยก็จะมีปัญหาของมันแล้วก็ความเร็วของคลื่นเลเซอร์ที่ดีที่สุดนะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในความเร็วของเลเซอร์เนี่ยประมาณนาโนเซคันด์ซึ่งก็ถามว่าเร็วแล้วแต่ก็ยังเร็วไม่พอสำหรับการที่จะปกป้องผิวที่เราเนี่ยต้องที่เราไม่ต้องการที่จะให้พลังงานไปโดนก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วคือจากเดิมที่มีความยาวขึ้นยาวๆอยู่ระดับนาโนเนี่ยทุกวันนี้นี่พัฒนาเล็กลงไปกว่าเดิมก็นาโนเหมือนเดิมแต่ความเร็วๆขึ้นเป็นคนๆเดิมแต่วิ่งได้เร็วขึ้นพอวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วจนวิ่งหนีไปผิวไม่เห็นละค่ะใช่ใช่ไปเลยใช่คือมันเร็วมากจนมันยังไม่ก่อเกิดความร้อนครับก็คือมันก็เกิดความร้อนเฉพาะจุดแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบที่เป็นลบต่อบริเวณด้านอื่นที่ไม่ต้องการแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ยังเร็วไม่พอหลักการที่ใช้เคลื่อนเฉพาะแล้วก็ความร้อนเนี่ยไปทำลายเม็ดสีมันเร็วแต่ในระดับนาโนเซคันด์แต่มันก็ยังมีผลข้างเคียงก็เลยมีการพัฒนาไปโดยไม่ใช้หลักการแสงเฉพาะแล้วก็ใช้ความร้อนเฉพาะเนี่ยทำลายเม็ดสีละมันใช้หลักการความที่เร็วกว่านั้นอีกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการเอาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเครื่องมือให้เราดูไหมครับมีค่ะคุณผู้ชมฮะผมว่านะอธิบายกันแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพกว้างๆแต่เราจะไม่เห็นรายละเอียดแล้วเราจะไม่เห็นวิธีการในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่คุณหมอเล่าให้เราฟังเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการในการทำงานของมันเป็นยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกันแล้วก็คุณผู้ชมฮะเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามสนใจอะไรเนี่ยคุณผู้ชมฝากถามในรายการได้เราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะเอาคำถามเหล่านี้เนี่ยไปถามคุณหมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็เอามาตอบให้คุณผู้ชมเสมอครับและแน่นอนในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะคุณหมอก้อยครับแพทย์หญิงณรุชนเพียรศิวาคุณครับขอบพระคุณครับแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ3:30 ถึง4:00 PM ทางช่อง14 Mcord Family ครับเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปลักวงศ์ณอยุธยาครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะเรามีเรื่องเจ๋งๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ